แม้ว่าเราจะทำธุรกิจโรงพยาบาลแต่เราไม่อยากให้ใครป่วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องคิดกลับไปว่าเอ้ยเราควรจะต้องดูแลไปถึงที่บ้านถึงที่ทำงานซึ่งแน่นอนค่ะว่า LINE ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทางโรงพยาบาลนึกถึงโจทย์ที่เราได้รับจากสมิธที่แม่ก็คือเขาคิดว่าประสบการณ์ของสมิธที่แม่มันไม่ได้หยุดแค่ที่โรงพยาบาลเขาต้องการ create emotional bond ให้เทคโนโลยีเป็นตัวเข้ามาช่วยซึ่งจริงๆแล้ว LINE น่ะเราอยู่ในมือของลูกค้าทุกคนอยู่นะเพราะนั้นมันเป็นการดึงความรู้ของคุณหมอนะครับและการแคร์ของสมิติเวชกลับไปที่บ้านด้วยครับซึ่งแชทบอทก็คือมีหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยที่อยู่กับเราตลอดไปครับซึ่งตัวแชทบอทและเทคโนโลยี AI เนี่ยช่วยให้มันสามารถตอบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นได้และหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนัดหมายแพทย์ผ่านไลน์ได้เลยคือ Beacon น่ะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของสมิติเวชว่าผมเดินเข้าไปที่สมิติเวชมันก็จะทักเลยว่าอ่ะสวัสดีครับคุณอริยะก็คือผมเรจิสเตอร์ที่เคาน์เตอร์เขารู้เลยว่าผมอ่ะคือใครการเชื่อมต่อตรงเนี้ยมันทำให้แบรนด์ที่ใช้บริการ Beacon ของเราสามารถเข้าถึงลูกค้าของ LINE ได้ครับระบบของเราอ่ะเป็นระบบที่เปิดสามารถไปเชื่อมต่อกับ Payment Gateway ของแบงก์อื่นก็ได้มันหมายความว่าวันนี้ผมกดจ่ายผมจ่ายเรียบร้อยแล้วผมก็สามารถไปรับยาได้เลย Business Connect อ่ะมันเป็นการเปิดระบบของ LINE ให้ไปเชื่อมต่อกับระบบของสมิติเวชตอนลูกค้าใช้แชทบอทของสมิติเวชข้อมูลตรงนี้ผ่าน LINE ดิ้งไปที่สมิติเวชเลยมันข้อมูลทั้งหมดที่จะยิงกลับมาคำตอบก็คือข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลและลูกค้าของสมิติเวชคือบอกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยนะคะมันทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยใกล้กันมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกับเพื่อนหรือครอบครัวแต่แม้แต่แพทย์กับคนไข้เนี่ยก็ขยับมาใกล้กันมากขึ้นซึ่งการที่ใกล้กันมากขึ้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้คำแนะนำทางสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ป้องกันโรคได้ดีขึ้นคือวันนี้เราถือว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำให้แบรนด์ที่ใช้บริการของ LINE อยู่พัฒนาบริการใหม่บนแพลตฟอร์มของ LINE โดยที่แบรนด์รู้ว่านักการตลาดแต่ได้เห็นว่าวันนี้เขาเข้าสู่ในอนาคตของการตลาดและที่คุณไม่ได้แค่ทำดิจิทัลแคมเปญและเป็นเรื่องแค่เรื่องมีเดียแต่คุณสามารถสร้างบริการขึ้นมาใหม่บนแพลตฟอร์มของ LINE